ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาสุชีวะนะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในขึ้นมากล่าวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบนะคะเพื่อกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางสำหรับช่วงบ่ายนี้จะขออนุญาตมอบสุดท้าย5-6ท่านรอบเดียวนะคะขออนุญาตเรียนให้ทั้ง6ท่านกล่าวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วจะเรียนเชิญรอบเดียวค่ะขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กฤษดาค่ะเรียนท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับพยายามจะเร็วนะฮะจะ5 โมงอยู่แล้วโอเคครับผมก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิจัยนะครับก่อนอื่นผมขอวันนี้ฟังหลายท่านที่อยู่ในวงการมาตรฐานพูดมานะฮะคงจะทำให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการทำผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยนะฮะการที่จะพัฒนามาตรฐานให้มีคุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับก่อนอื่นผมต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ก็เชื่อในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานนะครับ อย่างที่ทราบดีมาตรฐานนอกจากจะมีไว้เพื่อจะช่วยอะไรดูแลผู้บริโภคแล้วนะครับให้ได้บริโภคสินค้าที่ดีแล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมมาตรฐานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศยิ่งในยุคปัจจุบันมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สินค้าของประเทศได้แข่งขันได้แต่เนื่องจากผมก็เป็นนักวิชาการเนี่ยก็เห็นความสำคัญของมาตรฐานอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าสนใจในแง่ว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นเครื่องช่วยยกระดับความสามารถทางวิสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศนะครับเพราะว่าถ้าเรามีมาตรฐานออกมาแล้วเนี่ยนะผู้ประกอบการจะต้องทำมาตรฐานให้ทำผลิตภัณฑ์ให้ได้ออกมาตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาตัวเองและนี่เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเหมือนกับการบังคับว่าเขาจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะครับให้สามารถที่จะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้แล้วก็เป็นการช่วยยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในแง่มุมของคนที่สนใจอยากจะพัฒนาวิสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศนะครับผมก็เองก็มีความเชื่อแบบนั้นนะครับโอเคสิ่งที่จะพูดนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าผมมาจากทางด้านภาคจากมหาลัยเป็นนักวิชาการเคยอยู่ที่ M-Tech ด้วยแล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องมาตรฐานนะครับจริงๆผมก็เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในวงการยางมานานตามอาจารย์มรพรมาเหมือนกันนะครับก็ได้เห็นรุ่นพี่ๆทั้งหลายอ่ะพี่ไม่ใช่พี่ก็มีท่านเดียวคืออาจารย์มรพรคนเดียวก็เป็นน้องทั้งนั้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่มานานแล้วก็จะเห็นอาจารย์มรพรนะครับอย่างท่านที่ขึ้นมาพูดบ่ายวันนี้นะฮะคุณบุญหารคุณเก่งแก้วดร.นุชนาถนะฮะเห็นท่านพวกเนี้ยได้ทำงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางมานานมากผมเคยมีโอกาสร่วมเดินทางไปประชุมบ้างกับท่านเหล่านี้ก็ได้เห็นว่าทุกท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากเลยนะครับที่จะช่วยพัฒนาเรื่องมาตรฐานของประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหลายท่านก็กล่าวมาแล้วจากว่าผมก็กล่าวมาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะทำอะไรเรื่องมาตรฐานยางได้มากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเอกชนนะครับเราได้ยินมาแล้วว่าเอกชนเนี่ยจะมีบทบาทมากในการพัฒนาเรื่องมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสไปเห็นเนี่ยก็ได้เห็นว่าไอ้ประเทศอื่นเนี่ยก็ทำมาตรฐานเนี่ยเวลาเข้ามาประชุมกันเนี่ยเขามีข้อมูลเยอะมากนะเขาก็ไม่เยอะมากข้อมูลที่ดีที่จะมาสนับสนุนประเด็นต่างๆที่เขาจะกำหนดขึ้นมาในมาตรฐานไม่ใช่อยู่ดีคิดขึ้นมาเองตามใจชอบนะฮะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะช่วยสนับสนุนในเรื่องมาตรฐานของประเทศในด้านวิจัยอันนี้พอมีโอกาสได้ทำนะฮะทางทีมไม่ดนทีม M-Tech ที่ผมก็เคยอยู่แล้วก็ดูแลเนี่ยก็เลยได้ร่วมทำในเรื่องวิจัย
ื่อกำหนดมาตรฐานเท่าที่ทำได้นะครับก็จะเห็นว่าได้มีส่วนพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี49เนี่ยก็ได้มีการช่วยทำร่างมาตรฐานมก24ร่างนะครับแล้วหลังจากปี55เนี่ยก็จะมีมกอีก5นะครับมาตรฐานแล้วก็ ISO 2มาตรฐานที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นความพยายามที่เท่าที่ทำได้นะฮะจริงๆตัวเองก็หน้าที่หลักไม่ใช่ทำมาตรฐานหน้าที่ก็คือสอนหนังสือมากกว่าแล้วก็ทำวิจัยนะเขาไม่ค่อยมีเวลาอยากจะทำมาตรฐานมากกว่านี้แต่งานวิจัยมาตรฐานเนี่ยไม่ง่ายนะครับผมจะบอกลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่างานวิจัยมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราต้องการจะทำงานที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องอ้างอิงได้นะครับมันต้องเชื่อถือได้นะครับเพราะนั้นมันจะต้องทำอย่างรอบคอบนะฮะผิดพลาดไม่ได้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญหลายท่านพูดมาแล้วว่าอนาคตเมืองไทยจะต้องทำเรื่องมาตรฐานมากขึ้นเพื่อจะให้สินค้าไทยแข่งขันได้ผมคิดว่าจะต้องมีการรวมตัวกันหรืออะไรเนี่ยนะฮะที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงในเรื่องงานวิจัยทางด้านมาตรฐานให้เป็นเรื่องเวลามากขึ้นนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญไม่งั้นมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามาตรฐานของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่คิดว่าจะต้องมองในแง่มุมของนักวิชาการจะต้องร่วมมือกันนะครับที่จะทำวิจัยให้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็จริงๆมหาลัยก็มีหลายแห่งที่มีความสามารถแต่ส่วนมากอาจารย์มหาลัยก็จะไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะที่จะมาทำเรื่องพวกนี้อันนี้ก็มอง M-Tech ไว้นะ M-Tech ก็น่าจะมีเวลามากกว่าคนอื่นก็คุยกันเสมอว่า M-Tech น่าจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากขึ้นนะฮะไม่ทราบว่าจะยอมหรือเปล่าแต่ว่าดร.ชูเทพอยู่ที่นี่ก็คงจะรับไปนะฮะโอเคครับก็ให้ดูเร็วๆว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างนะฮะคงเวลามีน้อยแต่ว่าก็ให้ดูว่าทำจริงนะฮะไม่ใช่พูดขึ้นมาเองนะฮะอย่างที่อยากจะพูดถึงลำดับที่25ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาตรฐานมก.กับ ISO ที่ท่านจำรพรได้พูดไปแล้วว่ามาตรฐานพวกนี้มีงานวิจัยพอสมควรแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสกว.นะฮะถ้าสกว.ไม่ให้การสนับสนุนก็คงจะไม่มีมาตรฐานพวกนี้นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะพูดถึง2มาตรฐานนี้โดยผมพยายามจะยกตัวอย่างให้ดูสัก2ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นึงก็จะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์มาตรฐานมก.ในเรื่องของยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์นะครับซึ่งยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์เนี่ยก็ทราบกันดีว่าเป็นยางที่ใช้ยางธรรมชาติเยอะมากนะครับล้อหนึ่งก็30กิโล50กิโลเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการสนับสนุนให้มีการใช้ยางในประเทศเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนายางล้อตันจนกระทั่งแข่งขันได้ส่งออกได้มากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการทำมาตรฐานยางล้อตันมก.ในประเทศก่อนเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ทุนจากสกว.มาทำวิจัยในเรื่องนี้นะครับตอนแรกว่าจะพูดถึงกระบวนการแต่ท่านจารย์วรพรพูดกระบวนการไปแล้วก็จะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยในการทำเนี่ยก็จะต้องมีการต้องมีประชุมเยอะมากนะหลายครั้งเช่นกรณีนี้ก็4ครั้งครั้งแรกก็เชิญมาคุยกันแนะนำโครงการเสร็จแล้วก็ทีมงานก็กลับไปทำการทดสอบนะครับทดสอบยางล้อเอาผลิตภัณฑ์ในตลาดเอายางล้อที่มีในตลาดมาทดสอบดูเพื่อจะดูว่าระดับของผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเทียบกับต่างประเทศนะเราทดสอบทั้งยางของผู้ประกอบการต่างประเทศและในประเทศด้วยนะครับคือเวลาทำมาตรฐานยางในประเทศเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรก็ในประเทศเนี่ยก็ต้องพยายามทำมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดจนเกินไปให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะทำได้รับได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำการทดสอบเราข้อมูลมาใช้ในการร่างมาตรฐานนะครับเราก็ทำการทดสอบยางอย่างที่เห็นแล้วนะครับทดสอบยาง2ขนาดนะครับขนาดละ3ตัวอย่างสิ่งที่ทดสอบก็อยู่ทางขวามือมิติความแข็งความทนความสึกกร่อนการแยกชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับเสร็จแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วเราก็กลับไปนะฮะกลับไปประชุมเอาไปรายงานในที่ประชุมต่อในครั้งที่2ว่าเราทำมาแล้วมีช่วยให้คำแนะนำหน่อยรับได้ไหมนะครับแล้วก็เอาไปกลับไปพัฒนาต่อแล้วก็ไปประชุมต่อครั้งที่3นะครับจนแล้วก็ร่างขึ้นมาพอร่างขึ้นมาเสร็จก็ส่งเวียนนะครับส่งเวียนข้อคิดเห็นให้ท่านที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อจะดูว่าไอ้สิ่งที่ร่างขึ้นมาเนี่ยยอมรับได้ไหมนะครับอย่างตัวอย่างนี้เราก็ทั้งส่งเวียนไป63หน่วยงานจะเห็นว่าเป็นงานหนักพอสมควรไม่ใช่งานง่ายๆนะครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเยอะมากนะครับก็มีหน่วยงานที่ส่งกลับมาไม่มากเสร็จแล้วพอได้ร่างเวียนมาแล้วก็มาแก้ไขนะครับสิ่งที่ความเห็นที่ได้จาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ใช้ก็ตามนะฮะก็จะให้ข้อเสนอแนะมาเราก็เก็บเข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงร่างนะฮะให้เป็นที่ยอมรับได้เหมาะสมแล้วก็นำเสนอสมอต่อไปนะครับก็จะเรียนว่าอย่างร่างมาตรฐานยางล้อตันอันนี้เป็นรายละเอียดผมคิดว่าคงข้ามไปแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ท่านนั้นไม่อย่างล้อตันแต่จะเรียนว่าบริษัทที่เข้าร่วมกับเราในการทำวิจัยเรื่องนี้คือเวสุสากรรมเนี่ยได้ใช้มาตรฐานอันนี้ไปขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้เรียบร้อยแล้วทำให้เขาสามารถที่จะขายยางล้อตันนะฮะกับหน่วยงานภาครัฐได้จริงๆเขาก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะจากการที่ทำวิจัยก็จริงเวสุสากรรมก็ทำวิจัยกับไม่โดนกับทางเอ็มเทคแล้วก็ทำให้คุณภาพของยางเขาดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่มาตรฐานอันนี้ก็ได้ทุนสคบนะครับที่อาจารย์พระพรกุณาให้มาเขาก็ประสบความสำเร็จสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เขาได้ก็เป็นพรีเมียมเกรดก็ส่งออกได้เยอะขึ้นส่งออกได้ 15-20% นะครับตอนนี้ก็มีรายได้มากขึ้นแล้วก็ขยายตลาดไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วเรียบร้อยนะนี่คือประโยชน์ของการทำวิจัยการทำมาตรฐานมอกที่มีผลงานวิจัยรองรับนะครับต่อไปก็จะขอพูดถึงอีกตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็คงจะต้องพยายามผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในประเทศผลิตภัณฑ์ยางของประเทศที่ผลิตเนี่ยเข้าสู่ ISO ให้ได้มากขึ้นเพราะเราทราบดีแล้วว่า ISO มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยต่างประเทศสากลเนี่ยมันเป็นตัวที่จะวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคือหลายท่านกล่าวถึงญี่ปุ่นมาแล้วนะฮะตอนที่ผมเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยญี่ปุ่นพยายามจะผลักดันมาตรฐานของเขาจิสให้เป็น ISO ให้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้ขายของได้นี่เห็นตัวอย่างชัดเจนเขาทุ่มเทมากจากพระพรได้เรียนให้ทราบรายละเอียดแล้วทุ่มเทมากเหลือเกินอันนี้ให้เห็นความสำคัญว่าเราควรจะต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องมาตรฐาน ISO ให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในเรื่องของมาตรฐานเส้นด้ายยางนะครับก็จะมี2มาตรฐาน ISO 20058/2017ในเรื่องของ specification ของเส้นด้ายยางยืดนะครับอีกมาตรฐานหนึ่งคือ ISO 2321/2017ก็คือเป็นเรื่องของวิธีทดสอบนะที่เราปรับปรุงขึ้นนะครับอันนี้แน่นอนที่เราทำเรื่องเส้นด้ายยางเพราะเป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยส่งออกเส้นด้ายยางมากที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วที่จะเอาขึ้นมาปรับปรุงนะครับเพื่อจะผลักดันเข้าสู่ ISO ได้นะครับผมคิดว่าคงไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วกันให้ทราบว่าเราทำได้สำเร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยในการที่จะพัฒนาในเรื่องของspecification แล้วก็วิธีทดสอบนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่างานร่างมาตรฐานผลักดันมาตรฐาน ISO นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายใช้เวลานาน3ปีใช้เวลา3ปีนะครับประชุมเยอะมากประชุมทั้งประเทศก็14ครั้งประชุมจากประเทศไทยก็ไปอาเซียนก่อนอาเซียนก็ประชุม6ครั้งนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสากลของ ISO ที่ประชุม ISO นะฮะเพราะงานมาตรฐาน ISO มันก็จะยากกว่ามอกมันต้องการการรวมพลังกันมากขึ้นทำจริงจังมากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะฮะสิ่งที่ทำขึ้นผมคิดว่าขอไม่ลงรายละเอียดละกันเราก็ได้ทำอะไรพอสมควรเช่นยกตัวอย่างของมอกเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งเป็นแค่2ประเภททั่วไปกับพิเศษพอไป ISO ก็แนะว่าน่าจะทำเป็นประเภทเดียวละกันแต่แบ่งเป็นหลายเกรดหลายคลาส1 2 3นะครับซึ่งจะเห็นว่าแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ฮะแต่ละคลาสก็จะเห็นว่าสเปคมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคลาส1 first class ก็จะสูงหน่อยนะครับมาตรฐานสูง tensile strength ก็จะสูงแล้วก็หย่อนลงมาตามลำดับนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าเราก็สามารถที่จะทำมาตรฐาน ISO ที่เป็นที่ยอมรับของสากลได้นะครับเนื่องจากเราได้ลงมือทำงานวิจัยที่ดีพอที่คนอื่นเขายอมรับนะครับนี่เป็นเรื่องของวิธีทดสอบที่เราปรับปรุงนะครับปรับปรุงก็คือว่าเดิมก็ใช้เรื่องตัวจับกริปที่จับเดิมก็เป็นกริปเล็กๆที่เขาใช้จับไอ้พวกวัดพวกโอริงเลยมากกว่าซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เสนอโทษทีไม่มีอะไร
ไม่มีพอยเตอร์รูปขวามือนะที่เขียน modify คลิปนะครับก็ทำให้มันให้มันดูให้มันใช้สะดวกขึ้นนะดูอาจจะง่ายๆแต่ว่าพวกนี้ต้องทำงานวิจัยมาทั้งนั้นมันถึงจะเป็นที่ยอมรับนะครับโอเคฮะผมตอนแรกว่าจะให้เราฟังเรื่องงานศูนย์วิจัยยาที่ผมอยู่เนี่ยทำบริการอะไรบ้างแต่คิดว่าจำเป็นสุดท้ายผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าเมื่อกี้เรียนแล้วว่าการทำมาตรฐาน ISO เป็นเรื่องสำคัญเมืองไทยจะต้องพยายามทำให้มากขึ้นแล้วก็ทำโดยมีงานวิจัยที่ดีรองรับนะฮะผมอยากเสนอว่าเราควรจะไม่ต้องทำเยอะแต่ทำผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยจะเป็นจุดขายของประเทศไทยที่เราจะแข่งได้เส้นได้อย่างยืดใช่เพราะเราส่งออกมากที่สุดอยู่แล้วดูซิว่าเราทำอะไรได้ดีอีกนะฮะ อย่างเรื่องวัตถุดิบก็ได้นะฮะกรุงเทพก็พูดถึงสเปคของน้ำยางข้นที่เราส่งออกมากที่สุดในโลกน่าจะมาช่วยกันพัฒนาทั้งพัฒนาและทำมาตรฐานให้มันดีขึ้นนะฮะให้เป็นที่ยอมรับเหมือนอย่างมาเลเซียเนี่ยก็ทำมาตรฐาน SMG Standard Malaysian Glove ขึ้นมานะฮะทำให้เขาถุงมือมาเลเซียที่ขายได้เป็นที่ยอมรับเราก็น่าจะทำอะไรที่เป็นรองรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยคงจะมองในแง่นี้เรามาดูกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญผมคิดที่คิดได้ก็คือวัตถุดิบเลยนะฮะประเทศไทยส่งออกยางธรรมชาติมากสุดในโลกยางแห้งน้ำยางเราควรจะต้องพัฒนาในเรื่องของสเปคของสองอย่างนี้ซึ่งการพัฒนานี้ไม่ใช่แค่พัฒนาวิจัยเพื่อมาตรฐานอย่างเดียวนะวิจัยคุณภาพของยางแห้งกับน้ำยางที่ยังมีปัญหาในเรื่องความแปรปรวนอยู่ยังแก้กันไม่ได้เมืองไทยก็ต้องทำในเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เมืองไทยทำแล้วเมืองไทยได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เส้นได้อย่างยืด ก็ทำไปแล้วเรามาดูซิมีอะไรอีกที่เมืองไทยอยากจะทำขึ้นมาให้มันเด่นกว่าคนอื่นที่เราจะแข่งกับคนอื่นได้ศึกษาตลาดให้ดีก่อนว่าอะไรที่เราแข่งได้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์นั่นแหละฮะไม่ต้องทำเยอะทำไม่ต้องเยอะแต่ทำที่มันแข็งได้แล้วทำให้มันดีนะก็ให้เวลาทุ่มเทไปก็ประมาณกับคนทำในเรื่องของวิจัยเพื่อให้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับผมคิดว่าก็คงจะมีอะไรมาแชร์ด้วยเท่านี้แล้วกันครับคงจะดีใจที่จบเร็วครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กฤษดาสุชีวะนะคะที่กรุณาเล่าประสบการณ์ในการทำมาตรฐานและการทำวิจัยของท่านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนะคะ